อุ้ยนี่ครับแดงจึ้งเคืองเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้าวกอขอ87ครับพี่น้องครับนี่เลี้ยวไปทั้งนั้นครับนี่อุ้ยเป็นแต่สอนให้เนาะสำหรับมื้อนี้ก็เลยเอาบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับมาฝากพี่น้องฟังไปเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับเสียงสัญญาณนะครับของไอ้หนุ่มรถเกี่ยวนะครับได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าสำหรับเช้าวันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นนะครับของการเก็บเกี่ยวในวันที่2เฟส2ครับพี่น้องครับเอาบัดที่นี่เฮายางไปเบิ่งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่บุ้ยครับสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้นะครับเฮาลงมายังพื้นที่ของการเกี่ยวเข่านะครับสำหรับเช้ามื้อนี้เนาะหลังจากที่แรกเมื่อวานนี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับข้าวกอขอ85ครับพี่น้องครับนี่ได้ทำการเกี่ยวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี่เนาะผลผลิตสูงเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับเมล็ดงามมากๆเลยนะครับสำหรับการเพาะปลูกครั้งแรกนะครับของข้าวกอขอ85นะครับผมสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องครับนี่เป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กรมการข้าวรับรองพร้อมกันกับข้าวกอขอ85นะครับนั่นก็คือข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่กอขอ87ครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับไฮน่าที่อยู่กลางๆกันเนาะซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่ปุ้ยเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอีนุ่มขวัญใช่นะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับอยากสินำเสนอนะครับนี่ครับผมสำหรับข้าวกอขอ87นะครับเอาเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับเฮาจังมาว่ากันเนาะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะได้พูดถึงรายละเอียดนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่ปุ้ยนี่ครับแดงจึ้งคืองเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้าวกอขอ87ครับพี่น้องครับนี่ที่สำคัญที่สุดนะครับเบิ่งนะครับนี่เสมอกันดีปันยังครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้เนาะนี่ครับสำหรับมื้อนี้ก็เลยเอาบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับมาฝากพี่น้องฟังไปนะครับผู้ที่ติดตามนะครับสำหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ครับผมเอาว่าใจพ่อพี่น้องฟังไปนะครับได้รับฟังกันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเนาะเป็นข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่ากอขอ87ครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวที่ได้รับรองสายพันธุ์นะครับจากกรมการข้าวนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นพันธุ์ล่าสุดนะครับที่พ่อให้พี่น้องฟังไปให้ความสนใจเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งข้อมูลจากกรมการข้าวนะครับเพิ่นบอกว่าเขาสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ข้าวเป็นความหวังนะครับของไทยในการส่งออกนะครับเป็นประเภทข้าวนุ่มครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของเขานะครับเป็นความหวังของเกษตรกรไทยนะครับในการที่จะส่งข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันกับตลาดโลกนะครับเพื่อสิท่วงแชมป์นะครับการส่งออกข้าวของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ส่งข้าวอันดับหนึ่งของโลกอย่างปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับที่เราทำได้เนาะดังนั้นสายพันธุ์เขานี่ครับก็ขอ87ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของข้าวไทยสายพันธุ์นุ่มครับผมนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยมาเบิ่งมุมนี่ครับผมอุ้ยเป็นตาสอนให้ครับผมสำหรับตรงนี้ครับโอ้ครับผมครับปาดบาดนี่พี่น้องครับเนี่ยเบิ่งห่วงเขานะครับบาดนี่บาดยิ่งในยิ่งหนายิ่งงามครับพี่น้องครับนี่เนาะบาดขนาดลุดติดลุดมือจากปากนกปากกาครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเกี่ยวไปเบิดแล้วดังนั้นตอนนี้นกมันหลุมกินอยู่ตรงนี้ครับขนาดหลุมกินนี่อุ้ยก็ยังดกอยู่คือเก่าครับพี่น้องครับนี่เบิ่งนี่ครับเบิ่งกันชัดๆเนาะนี่
เอาครับพี่น้องครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับสายพันธุ์ข้าวกข87นะครับเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงครับพี่น้องครับสามารถที่จะทำได้ทั้งฤดูกาลนาปีและก็ฤดูกาลนาปังนะครับแต่อันนี้เป็นสายพันธุ์เขาหน้าปังครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่าเอามาใส่หน้าปีเนาะผลปรากฏว่าปุ้ยครับนี่เป็นตาสอนให้เนาะความสูงของข้าวนะครับ125เซนครับพี่น้องครับนี่พอสูงพอต่ำนะครับพอดีเนาะพอดีเลยทีเดียวนะครับนี่อายุการเก็บเกี่ยวนะครับ114วันครับพี่น้องและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่จุดเด่นที่มีความสำคัญที่สุดนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับก็คือหมากดกครับพี่น้องครับนี่ห่วงดกนะครับละแง่ทีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับนี่ห่วงใหญ่ละแง่ทีนะครับเนาะโอ้เม็ดดกปานยังครับพี่น้องครับซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนะครับก็ทำให้ผลผลิตต่อไร่นะครับของข้าวกข87มีผลผลิตต่อไร่ที่สูงครับพี่น้องครับนี่ซึ่งสามารถที่จะได้ผลผลิตนะครับอย่างต่ำนี่เพิ่นบอกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่แน่นอนแต่ว่าถ้าทำได้สูงสุดนี่ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งผมก็มีความหวังลึกๆอยู่นะครับสำหรับ 1,000 กิโลกรัมนี่น่าจะถึงแน่นอนส่วนจะเลย 1,000 กิโลกรัมไปเท่าไหร่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปกันแล้วกันนะครับเอาครับพี่น้องครับนี่หลังจากเต็มอุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรถเกี่ยวเฮานะครับรถเกี่ยวของเฮานะครับก็เสียวเข่านะครับลงมาใส่รถแกครับพี่น้องครับนี่ขักฟันยังครับเนี่ยสำหรับข้าวกข87ครับพี่น้องครับเนี่ยปลาสีเหลืองท่องนะครับเนาะเป็นตาสอนให้ครับผมนี่ตะเม็ดตรงๆครับพี่น้องครับเนี่ยปลานี่ครับนี่ครับผมนี่สำหรับเมล็ดข้าวนะครับของข้าวกข87ครับพี่น้องครับเนี่ยเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่น้องพ่อปลายกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับมีความประสงค์อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมข้าวกข87นะครับเป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็สามารถประสานงานก็สามารถสั่งจองแล้วก็ประสานงานมาได้ที่0899428684ทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมดังนั้นกับฝากพี่น้องกองฝ่ายนะครับผู้ที่มีความสนใจเนาะอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมเพื่อที่จะนำไปทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูกาลนาปังนะครับในรอบต่อไปนะครับเอากับฝากพี่น้องกองฝ่ายนะครับสำหรับหมายเลขครั้งหนึ่งครับ0899428684นะครับผมเอาซึ่งตอนนี้ก็เซตสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยครับสำหรับอุ้มแรกนะครับผ่านไปเนาะครับนี่ครับเอาทีมงานเฮาเนาะช่วยกันต่อไปครับผมเอาสำหรับตอนนี้นะครับเราจะไปทำการเกี่ยวต่อครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมลุงขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเกษตรขนเข่านี่ครับพี่น้องครับเพื่อเสียวน้ำไปตากเนาะนี่นะครับแล้วครับที่ไปเตรียมความพร้อมนะครับในการเตรียมทรงเข่าไปให้พี่น้องป้องปลายนะครับผู้ที่มีความสนใจเนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพร้อมลาภาจากพี่น้องป้องปลายไปเที่ยงตอนนี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมปาดกับเบิ่งสีสันครับผมงามคักปันยังครับผม